ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ TPL Today ครับใช่ครับมีทั้งความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่ตอนนี้อยู่ในความสนใจแบบสุดๆครับผู้ที่มากับความพร้อมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมชาติไทยแล้วก็บอลไทยพรีเมียร์ลีกครับก็คือน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐสวัสดีทั้งสองท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะคุณกิตติกรคุณชิตพลนะคะแล้วก็รวมไปถึงสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะครับคือต้องบอกว่าสนุกแล้วก็น่าติดตามทั้งในส่วนของทีมชาติไทยใน AFF Suzuki Cup เห็นว่าตั้งแต่กลับมาจากสิงคโปร์ไม่ได้พักนะคะซ้อมเลยเพราะว่าเตรียมตัวที่จะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่6แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของ Toyota Thai Premier League ก็มีในช่วงของระหว่างการซื้อขายนักเตะในแต่ละสโมสรกันด้วยค่ะถ้างั้นเชิญได้เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าในช่วงนี้เนี่ยทีมชาติไทยถือว่ากำลังน่าจับตามองรวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศก็กำลังเอาใจช่วยกันอยู่นะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของโค้ชซิโก้ค่ะก็ได้มีการซ้อมสำหรับในเรื่องของความพร้อมนักเตะที่จะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่6ธันวาคมนี้โดยยังไม่ได้มีการหยุดพักค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมชาติไทยนำลูกทีมลงซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนมีโปรแกรมเยือนฟิลิปปินส์ที่สนามไรซาวเมโมเรียลในศึก AFF Suzuki Cup รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะคะวันเสาร์ที่6ธันวาคมซึ่งทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันรอบแรกที่ประเทศสิงคโปร์คว้าชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่ม B และเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการฝึกซ้อมโค้ชซิโก้เน้นที่ความฟิตเป็นหลักแต่ในรายของประกิตดีพร้อมที่ยังมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้โดยเกียรติศักดิ์กล่าวว่าจะไม่ประมาทฟิลิปปินส์ที่มีนักเตะลูกครึ่งเกือบทั้งทีมอย่างแน่นอนถึงในรอบแรกแม้ทีมชาติไทยจะคว้าชัยชนะ3แมตช์รวดแต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องเกมรับโดยหลังจากการเยือนฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลาในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นนัดที่2ณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันพุธที่10ธันวาคมก็แฟนๆทีมชาติไทยก็ไปจับจองที่นั่งกันได้นะคะโดยมีสถิติที่น่าสนใจนะคะไทยเราเคยอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์ค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งในครั้งนั้นไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ชุดนี้ไป3ประตูต่อ0ในวันที่6นี้จะสามารถทำได้หรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะคะคราวนี้เรามาดูที่การเสริมทัพของบรรดานักเตะในช่วงของ Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกในช่วงพักฤดูกาลแบบนี้กันบ้างนะคะเริ่มต้นกันก่อนกับทางด้านของชัยนาทฮอนบิลค่ะก็ยืนยันในการคว้าตัวชนินแซ่เอียผู้รักษาประตูมือ2ทีมชาติไทยในชุด AFF Suzuki Cup 22014มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยชนินแซ่เอี่ยนะคะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับสิงห์ท่าเรือรูปแบบการยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนชลบุรี FC ต้นสังกัดที่แท้จริงจะปล่อยตัวให้กับชัยนาทฮอนบิลโดยเจ้าบาสเผยว่าหลังเซ็นสัญญาฉบับใหม่ก็ดีใจที่ย้ายมาร่วมงานกับชัยนาทและยังตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับการมาเยือนจากแฟนบอลนะคะซึ่งแฟนบอลนั้นก็ให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเขาสัญญาว่าจะทำผลงานในสนามให้ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายของผู้บริหารและความสุขของชาวจังหวัดชัยนาททุกคนโดยขณะเดียวการชัยนาทได้บรรลุข้อตกลงอีกหนึ่งคนนะคะในการดึงตัวปิยวิทย์จันพุทธแบ็คไซด์ดาวรุ่งของชลบุรี FC มาร่วมทีมอีกหนึ่งรายโดยลักษณะการเซ็นสัญญานั้นเป็นการเซ็นในลักษณะยืมตัวหนึ่งฤดูกาลค่ะในขณะที่ทางฝั่งของมงคลทศกรัยนะคะของอาร์มี่ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเนื้อหอมมีหลากหลายสโมสรนะคะที่สนใจคว้าเข้าไปร่วมทีมแต่สุดท้ายต้นสังกัดนั้นไม่ปล่อยตัวค่ะโดยพันเอกชาตรีแสงทองศรีกมลนะคะผู้จัดการทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดเผยว่ามงคลทศกรัยปลีกทีมชาติไทยกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในศึกไทยพรีเมียร์ลีกแต่จะไม่ปล่อยตัวนักเตะออกไปมงคลเป็นกำลังสำคัญช่วยให้อาร์มี่ยูไนเต็ดจบอันดับที่9ในฤดูกาลที่แล้วส่งผลให้ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยในชุดทำศึกซูซูกิครับล่าสุดพันเอกชาตรีเผยมีทีมจากไทยพรีเมียร์ลีกเกือบทุกทีมติดต่อเข้ามาเพื่อคุยถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมงคลแต่อย่างไรก็ตามทางสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวนักเตะออกไปเนื่องจากมงคลนั้นถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญซึ่งผู้จัดการทีมสุภาพบุรุษวงศ์จักรนะคะก็ยังระบุว่าเสียดายที่มงคลไม่ได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แต่การลงเล่นให้กับทีมชาติไทยทำให้นักเตะสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกันค่ะขณะที่การเสริมทัพของอีกหนึ่งทีมน้องใหม่นะคะอย่างกอล์ฟสระบุรี FC ค่ะล่าสุดก็คว้าตัวทางด้านของกองหน้าชาวไอวอรี่โค้ชอย่างเดียรุปปียามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยคุณวีรพลอดิเรกสารประธานสโมสรกอล์ฟสระบุรี FC เปิดตัวดียูฟบิรัมกองหน้าชาวไอวอรี่โค้ชโดยเซ็นสัญญาทั้งสิ้น2ปีดาวเตะวัย30ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีกทั้ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดสมุทรสงคราม FC และชลบุรี FC ส่วนฤดูกาลล่าสุดเล่นให้สุพรรณบุรี FC ยิงไป6ประตูด้วยกันบิรัมเป็นนักเตะรายที่6ที่ย้ายมาร่วมทีมกอล์ฟสระบุรี FC ในช่วงปิดฤดูกาลนี้ต่อจากกีฮูแบร์ปิยชาติศรีมะเรืองธินกรอสุรินปฐมชัยเสือสกุลและยุทธนาจงนอกนอกจากนี้สระบุรียังมีข่าวว่าเตรียมปล่อยสุขพรวงเชียงคำมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติลาวออกจากทีมหลังนักเตะไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เป็นที่ประทับใจของบอร์ดบริหารตั้งแต่ย้ายจากพิษณุโลก TSY FC มาร่วมทีมในเลข2ฤดูกาล2014วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับความเคลื่อนไหวกับยุ้ยใน TPL Today ค่ะเราจะไปปิดท้ายกันด้วยสรุปความเคลื่อนไหวใน Yamaha League 1นะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะกับ Thai Today มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายรวมไปถึงรายการแข่งขันกีฬาที่เราจะได้ติดตามกันนะคะวันนี้ยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะกระบี่ FC บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญากับวัชรพลทับลังกองกลางยาสูบศุลกากร FC โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาแต่อย่างใดโดยมิดฟิลด์วัย23ปีถือเป็นนักเตะใหม่รายที่4ของทีมอินซีอันดามันต่อจากรัฐพรแซ่ตันเทียรวัฒน์ปิ่นประดับและโคเน่เซดูพานิพนธ์เกิดแย้มเฮดโค้ชคนใหม่ของยาสูบศุลกากร FC เผยถึงเป้าหมายการทำทีมในฤดูกาลหน้าคือการประคองตัวให้อยู่รอดและจบอันดับที่ดีที่สุดยอมรับในศึกดิวิชั่น1หลายสโมสรได้พัฒนาไปมากทีมจำเป็นต้องเสริมทัพครั้งใหญ่สมชายตันประเสริฐผู้จัดการทีมสมุทรสงคราม BTU FC น้องมาแห่งศึกดิวิชั่น1ระบุมีความเป็นไปได้ที่จะดึงตัวกุนซือและสตาฟโค้ชของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมาคุมทัพตอนนี้สโมสรกำลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักหลังจากตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วนครปฐมยูไนเต็ดคว้าตัวโคเน่โมฮัมเหม็ดกองหน้าชาวอิวอริโคสจาก TOT SC มาร่วมทีมแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาสำหรับโคเน่ถือเป็นผู้เล่นที่อยู่ในไทยมาอย่างยาวนานเพราะเริ่มเล่นในประเทศไทยตั้งแต่ปี2001ผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรทั้งนครปฐมชลบุรี FC และ SCG เมืองทองยูไนเต็ดฤดูกาลล่าสุดเจ้าตัวยิงไปแล้ว5ประตูและเป็นกำลังสำคัญพาทีโอทีอยู่รอดปลอดภัยในไทยพรีเมียร์ลีกช่วงหน้าครับไปดูกีฬาในประเทศแต่ว่ามีนักกีฬาต่างประเทศมาก็คือรายการ World Tennis Thailand Championship แล้วก็กิจกรรมพิเศษจาก True Corporation ครับ